ผลกระทบซึ่งเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติในหลายประเทศทั่วโลกเลยคุณผู้ชมคะอย่างที่อิรักค่ะเกิดเหตุพายุทรายเนี่ยพัดถล่มเป็นลูกที่9แล้วนะคะนับตั้งแต่เมษายนเป็นต้นมาค่ะขณะเดียวกันถ้าไปที่แคนาดาที่แคนาดานะคะตั้งแต่วันเสาร์ค่ะต้องเผชิญกับพายุฝนฟ้าคะนองอย่างรุนแรงและเหตุการณ์ที่มีฝนตกหนักโดยที่มีลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่มันเกิดความเสียหายทั้งในแง่ของชีวิตและทรัพย์สินเพราะเบื้องต้นนะคะมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย5คนด้วยกันส่วนภาพเหตุการณ์ต่อไปนี้ค่ะเป็นภาพที่แทรมโพลีนนะคะหรือว่าสปริงบอร์ดกระโดดค่ะถูกกระแสลมเนี่ยพัดถลายไปตามถนนขณะที่รถเนี่ยกำลังวิ่งในนครโตรอนโตของแคนาดาซึ่งในระหว่างเกิดเหตุนั้นก็มีพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงเขาบอกว่าความรุนแรงเนี่ยเกือบจะเท่าทอร์นาโดในวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งก็สร้างความเสียหายเป็นบริเวณกว้างค่ะเจ้าหน้าที่รายงานว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น5คนโดย4คนเนี่ยเสียชีวิตจากการถูกต้นไม้ล้มทับแล้วก็อีก1คนเสียชีวิตเพราะว่าเรือล่มในแม่น้ำออตตาวาแล้วก็ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะจากเหตุที่ถูกต้นไม้ล้มเข้าใส่บริเวณที่พักกางเต็นท์อีก2คนส่วนประชาชนอีกเกือบ 900,000 ครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้แล้วก็ต้องใช้เวลาหลายวันนะคะกว่าจะสามารถกู้ระบบไฟฟ้าให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติค่ะส่วนภาพต่อไปนี้เป็นความเสียหายในพื้นที่ของจังหวัดควาซูลูนาตาลในแอฟริกาใต้หลังจากที่เกิดเหตุดินถล่มเป็นบริเวณกว้างเนื่องจากว่าฝนตกหนักส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต3คนเจ้าหน้าที่ก็ต้องทำการอพยพประชาชนจำนวนมากออกจากบริเวณพื้นที่ดินถล่มซึ่งส่วนใหญ่เป็นลักษณะเนินเขาโดยหน่วยงานท้องถิ่นค่ะเรียกร้องให้รัฐบาลกลางประกาศสถานการณ์ภัยพิบัติเพื่อให้สามารถขอรับความช่วยเหลือจากนอกพื้นที่ได้เนื่องจากว่าฝนยังคงตกหนักลงมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายวันทางนักวิทยาศาสตร์เตือนว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศทำให้แอฟริกาใต้มีฝนตกหนักในปีนี้โดยตั้งแต่ต้นปีนะคะมีพายุไซโคลน3ลูกพายุโซนร้อน2ลูกภายในช่วงเวลา6สัปดาห์ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วถึง443คนค่ะส่วนที่กรุงแบกแดดของประเทศอิรักนะคะถูกพายุทรายพัดถล่มจนทำให้ท้องถนนเนี่ยว่างเปล่าเนื่องจากว่าประชาชนก็ไม่สามารถสัญจรได้ปกติค่ะนายกรัฐมนตรีมูสตาฟาอัลคาดีมีของอิรักนะคะต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินโดยเฉพาะตอนนี้ค่ะต้องให้พื้นที่ราชการหลายแห่งหยุดทำการชั่วคราวก่อนเพราะว่าสภาพอากาศเลวร้ายและขณะเดียวกันก็เกิดพายุทรายอย่างรุนแรงส่วนท่าอากาศยานหลายแห่งในอิรักได้ประกาศปิดสนามบินชั่วคราวด้วยเช่นเดียวกันที่อิรักเนี่ยติดอันดับ1ใน5ประเทศที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศแล้วก็เสี่ยงต่อการแปรสภาพเป็นทะเลทรายขณะที่ทางกระทรวงสิ่งแวดล้อมของอิรักได้เตือนนะคะว่าชาวอิรักนั้นอาจจะเผชิญกับพายุทรายโดยเฉลี่ยเขาบอกว่าปีละ272วันในช่วง20ปีข้างหน้าซึ่งถือว่าเยอะมากค่ะแล้วอาจจะเพิ่มเป็นปีละ300วันภายในปี2593ก็ได้ส่วนที่กัมพูชานะคะเกิดปรากฏการณ์กลุ่มเมฆฝนรวมตัวกันอย่างหนาแน่นแล้วก็เคลื่อนตัวลงต่ำครอบคลุมไปทั่วทั้งเมืองส่งผลให้ท้องฟ้าเนี่ยมืดลงในทันทีปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงเย็นของวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะชาวกัมพูชาบางคนบอกว่าไม่เคยเห็นสภาพท้องฟ้าแบบนี้มาก่อนเป็นปรากฏการณ์ที่ธรรมชาติได้สร้างสรรค์มีทั้งความสวยงามแต่ว่าอีกมุมหนึ่งก็ดูน่ากลัวอย่างยิ่งขณะที่บางคนก็บอกว่าเพิ่งจะเคยเห็นเมฆที่เคลื่อนลงต่ำขนาดนี้ดูเหมือนคลื่นในทะเลก็ถ่ายภาพเอาไว้นะคะแล้วก็มีการแชร์กันในโซเชียลมีเดียสำหรับปรากฏการณ์เมฆลอยต่ำในครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นนานเกือบ10นาทีก่อนจะค่อยๆจางหายไปแล้วก็กลายเป็นฝนตกโปรยปรายลงมาในคราวหลังค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ